หูดูลีนากินหอยเต็มปากเต็มคำมากอัสลามุอะลัยกุมครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่บุฟเฟ่โคบังนะครับมีคอมเมนต์หลายเมนต์มากบังครับโคบังให้หน่อยโคบังคุ้มมากๆโคบังอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาลองกันแล้วนะครับผมว่าคุ้มหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางเข้าแล้วทางเข้าค่อนข้างที่จะแบบว่าลึกมากๆเลยนะไม่ได้แค่ตรงนี้นะเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกตรงนู้นเลยโคบังบุฟเฟ่ปิ้งย่างโคขุนร้านตั้งอยู่ที่รามคำแหง112/1วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเปิด16:00 น.ถึง 22:00 น.วันศุกร์เปิดเวลา13:30 น.จนถึง24:00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์เปิด13:00 น.ถึง 22:00 น.แนะนำให้สำรองที่นั่งก่อนเข้ามามีที่จอดรถไว้คอยให้บริการบุฟเฟ่ปิ้งย่างครัวขุนโคบังเจ้าของร้านชื่อบังก็อดดาฟี่และนิโชติมามีสาขาเดียวเปิดมาแล้วกว่า13 ปีราคาค่าหัวอยู่ที่299 บาทน้ำสามารถเติมรีฟิลได้ไม่จำกัดในราคา49 บาทมีเมนูอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายทั้งของคาวและของหวานมีทั้งของที่ต้องนำมาปรุงสุกเองหรือว่าที่ร้านนั้นปรุงสุกไว้ให้แล้วพร้อมรับประทานและมีเมนูแนะนำที่ต้องลองตัวอย่างเช่นยำปูม้าและซุปเอ็นตุ๋นกินคู่กับมีโยกทางร้านบอกว่าอร่อยมากหม้อหรือว่าเตาที่โคบังอ่ะเขาจะมีทั้งหมด2 อย่างก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวหม้อเกาหลีและอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่เขาเอาไว้ย่างที่เป็นตัวทะเลหรือว่าจะเป็นตัวสเต็กแล้วก็มันมีเซอร์ไพรส์อีกประมาณสักอาทิตย์หรือว่า2 อาทิตย์นี่แหละ2-3 สัปดาห์นี่แหละเขาจะมีเป็นเตาย่างเนยแล้วก็มีพวกเนยพวกชีสออกมาด้วยอันนี้เขายังไม่เคยบอกที่ไหนเลยเนี่ยบอกบังเป็นคนแรกเลยเพราะบังมาจังหวะรอติดตามหน้าเพจใช่รอติดตามหน้าเพจมาวันไหนนี่มาถล่มได้เลยแล้วเท่าที่ไปแบบว่าร้านบุฟเฟ่อื่นๆนะอย่างนึงเลยที่มาที่นี่แล้วตกใจมากหอยนางรมหอยนางรมให้มาแบบว่าตัวใหญ่มากหอยแบบใหญ่สุดๆอันนี้เนี่ยบังอ่ะลงคลิปไปหลายรอบเลยใช่ปะแล้วบังชอบใช้คำว่าเอ้ยแฟนบังไปเจอคอมเมนต์เว้ยเขาบอกว่าบังครับแต่งงานกันแล้วไม่ต้องเรียกแฟนแล้วครับเรียกเมียได้แล้วเรียกภรรยาได้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณภรรยานะครับผมทำให้ผมกินหน่อยนะครับแหมนึกว่าจะทำให้เขากินแล้วหน้าที่เดินไปตักของเป็นของตัวอะไรตัวมีหน้าที่ต้องแบบว่าคอยปฏิบัติเขาช้อนไปไหนอ่ะช้อนไม่เอามาตัวให้ไปหยิบช้อนมาดิตัวเครื่องเคียงที่ต้องกินคู่กับหอยนางรมนะครับผมที่ร้านเขาก็จะมีมาให้ครบเลยก็จะมีตัวกระถินมีหอมเจียวพริกเผาแล้วก็อะไรอะซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมเพราะลีนารู้ดีแบบนี้แหละลีนาก็เลยต้องเป็นคนทำให้เราได้แล้วนะครับนี่จากฝีมือของคุณภรรยานี่นะครับที่ลีนาทำให้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมติดหอยเลยนัวมากครับผมอยากกินบ้างอ่ะกิน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 เดี๋ยวนี้น่าลองกินนะฮะเป็นไงบ้างเป็นแบบนี่ครับผมอันนี้คือเมนูที่นี่เขาภูมิใจนำเสนอนะครับเจ้าของร้านภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือเมนูเอ็นตุ๋นนะครับเดี๋ยวให้ลีนาลองชิมนะครับอร่อยอ่ะทำไมถึงกินแบบนี้เนี่ยใช่เขาบอกว่ากินกับไอตัวที่เป็นอะไรนะมีโยกะจะอร่อยมากเนี่ยใช่เขาชอบไอเนี่ยไอที่ร้านเนี่ยมันจะมีที่เราถ่ายอ่ะเห็นป่ะที่เขาจะเป็นแบบถ่ายเป็นป้ายอ่ะปิ้นป้ายมาให้อ่ะแล้วเขาก็จะเขียนว่าไอ้นี้เป็นแบบนี้มันรู้สึกแบบเหมือนมันมีสตอรี่อ่ะแล้วมันดูน่ากินขึ้นอ่ะเนี่ยอย่างไอเนี้ยที่เขาบอกว่าไอตัวเอ็นตุ๋นเนี่ยกินคู่กับมีโยกอ่ะอร่อยอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยมันดูน่ารักมากน้ำซุปอ่ะน้ำซุปอร่อยน้ำซุปรสชาติเป็นไงเหมือนซุปอ่ะเหมือนซุปอ่ะซุปอ่ะไม่น่ารอเลยก็หวานหวานหวานหอมเค็มเสียเวลารอในการบรรยายรสชาติมากต้องกินเองต้องพูดเยอะเดี๋ยวนี้มีดุว่ะแต่งงานแบบว่ามาแบบเริ่มแต่งเริ่มอยู่นานๆแล้วเริ่มดุขึ้นทุกวันมาในเมื่อลีนาเขาก่อกบฏนะครับไม่ยอมบรรยายเดี๋ยวบรรยายเองก็ได้รสชาติดีมันนัวอร่อยอร่อย
ไม่ต่างอะไรจากลีนาบรรยายเลยเออแม่เห็นไหมเออแต่อร่อยมากเนื้อแน่นอันนี้เป็นยำปูม้าสดนะครับที่เจ้าของร้านแบบว่าเขาบอกว่าแซ่บมากเชื่อเจ้าของร้านไม่เสียหายแซ่บ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 น้ำยำมันจะออกรสชาติหวานนำแล้วก็ตามด้วยออกรสเผ็ดว้าวตัวน้ำจิ้มที่กินกับเนื้อย่างพวกนี้นะครับผมก็มีหลายอันมากๆอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบพวกน้ำจิ้มสเต็กอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นกับพวกนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มที่ทำกับอะไรนะเต้าหู้ยี่ปะเต้าหู้แดงอะไรไม่รู้อ่ะเต้าหู้ยี่น่าจะเต้าหู้ยี่อ่ะยูยแย่รสชาติมันจะออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยแต่ละน้ำจิ้มเนี่ยรสชาติมันจะมีความต่างกันนิดนึงแต่ว่าลีนาบอกว่าจิ้มรวมกันแล้วอ่ะมันอร่อยอันนี้เป็นพิสดารของเขาเองใช่ปะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองสูตรลีนาจะอร่อยตามที่ลีนาพูดหรือเปล่าอันเนี้ยผมอ่ะลองชิมแบบว่าคร่าวๆและรสชาติมันอ่ะจะมีความต่างกันลีนาบอกว่าจิ้มรวมกัน3อย่างแล้วอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวดูสูตรลีนาเฮ้ย1 2 3ต้องทำชำเออมันครบรสไงเฮ้ยพออันนี้ก็อร่อยอันนู้นก็อร่อยพอรวมกันเฮ้ยได้เรื่องอะครับคุณผู้ชมลีนามันคือสุดยอดมันคือผู้คิดคนรสชาติใหม่เดี๋ยวต่อไปพอมาที่ร้านโคบังเนี่ยไม่เห็นแล้วนะ3ตัวเนี่ยเขาเอารวมกันแล้วปั่นเลยอร่อยมากใครมานะลองดูเนี่ย3น้ำจิ้มเนี่ยรวมกันโคตรอร่อยอร่อยสุดๆอะเฮ้ยลีนาเก่งว่ะมันต้องงั้นแหละได้เรื่องอะร้านโคบังอะครับผมมันจะมีหลายเมนูมากๆแล้วก็ข้าวหัวที่มากินอะถือว่าคุ้มมากกับเมนูที่แบบหลายเมนูขนาดเนี้ยอร่อยอร่อยอร่อยอย่าลืมนะครับใครมาลองกินลองน้ำจิ้มแบบ3สูตรอะจิ้มรวมกันเปาะเปาะเปาะอร่อยจริงเออแต่อย่าตักมาเยอะนะตักมากินทั้งหมดด้วยสูตรลีนาได้อะได้จริงๆอะสูตรลีนาลีนาคือเดอะเบสอะเออนี่เนี่ยเอาผสมแล้วปั่นรวมกันเลยได้ไหมได้ค่ะนี่เขาเล่นด้วยอร่อยด้วยนี่เขาเล่นด้วยเว้ยทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ปกติก็คือสามารถให้ที่ร้านแกะได้ใช่ไหมหรือว่าต้องมาแกะเองต้องแกะเองอ๋ออันนี้พิเศษอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับผมอันนี้ปกติต้องแกะเองนะครับแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรให้เขาไหมมีแกะหอยหรือโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็มีน้ำแบบล็อกล้างอ๋อเขาจะมีจุดชำระล้างหอยให้ด้วยอยู่ตรงนู้นก็คือทำเสร็จตรงนู้นแล้วก็มากินตรงนี้อีกทีนึงสารละครครับสายหอยไม่ควรพลาดใครชอบเบิร์นหอยนี่ลีนาขออีกดูปากยังเพื่อนอยู่เลยเอาหรอความอร่อยแล้วเลยเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะแบบรวมกัน3อันอ่ะมันฉ่ำๆไงใครบอกลีนาว่าลีนาเก่งว่ะก็อยากกินให้ดูมั่งดูอันนี้เขาเรียกว่าใช้การงานให้ถูกประโยชน์นะครับเมื่อกี้ส่งมาบอกว่าเขาอยากลองให้กินบ้างนั่นหมายถึงว่าบางต้องเป็นคนถ่ายแล้วลีนาต้องเป็นคนกินอยากกินบ้างนี่มันต้องจุ่มอย่างงี้นี่อาบๆชำชำเลยมากรวมกันแล้วมันอร่อยจริงๆอะครับคุณผู้ชมครับผมนี่โอ้ยดูลีนากินหอยเต็มปากเต็มคำมากหอยใหญ่มากไซส์อย่างใหญ่อะขอขอบคุณคนที่แนะนำให้ผมมานะครับอร่อยจริงๆมันปิดกล้องไปเมื่อกี้นะครับผมเราก็กินแบบว่าฟรีสไตล์แล้วก็ไปเอามาอีกรอบนึงพอลีนาเจอเนื้อแบบเนี้ยลีนาถามผมคำแรกเลยว่าไม่มีมันหรอตัวเราสองคนเนี่ยควรที่จะพูดถึงฟิตเนสกันมากกว่านะดูไปเอาเนื้อมาให้ลีนาแล้วคือเนื้อมันแบบว่าไม่มีมันไงลีนาถามไม่มีมันหรอนี่เขาเรียกปูบนเตาปูบนเตาเฮ้ปูไปเลยคุมไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปวิ่ง500เมตร